วแขนพาดเชือกเส้นที่3เลยนะเอาครับมาดูครับยกที่3เกมนี่จบลงยกนี้ครับดูครับเกิดอะไรขึ้นครับจบแบบไหนจบอย่างไรดูครับเดินเข้าหาแล้วครับนิชาวยก2เนี่ยปลายยกโดนเตะขาไปออกอาการนะครับไม่รู้ว่าเจ็บจริงเจ็บหรอกครับแอดดัมย้ำนะครับแต่นี้แม่ต้องย้ำแล้วครับตอนนี้แอดดัมเริ่มเห็นแล้วครับนั่นแหละครับอื้อหืออ้าวโดนแล้วครับยางแตกไม่แตกแตกไม่แตกอื้อหือเห็นจุดแล้วครับมีตำหนิแล้วครับตอนนี้โอ้โหยังยิ้มได้ไม่รู้ว่ายิ้มหรือว่าฟันยางครับปากโดนอีกแล้วครับพยายามเน้นแล้วครับแอดดัมตอนนี้เห็นจุดแล้วโอ้โหนี่ชาวเอาไหนนะครับฉายาเนเมื่อก่อนขุนเข่าห้าห่วงนะครับนี่ชาวแต่ตอนนี้พยายามจะเด้งตีนะครับโอ้แอดดัมครับจะเก็บได้ไม่ได้ครับยกนี้สงสัยปลายยกที่2ถ้าจะเจ็บจริงนะบูมเอาแล้วโอ้ยโอ้ยโดนอีกแล้วครับโอ้โหยางไม่ค่อยจะดีแล้วครับตอนนี้นี่ชาวโอ้แอดดัมก็กระหน่ำแทงอยู่ฝ่ายเดียวแล้วแทงเข่าขวาเข้าไปอีกพยายามงัดศอกครับนี่ชาวโดนอุ้มเลยครับตีไม่ได้อ้าวโดนเข้าไปอีกโดนเจาะยางเข้าไปอีกอ้าวยังไงกับพเด็จศึกได้ไหมชักไม่เจ็บแล้วครับนี่ชาวชักชาแล้วครับสับศอกขวาครับยัดเข่าขวาเข้าไปแอดดังไปเร่งมากต้นๆก็ไม่ดีนะครับนี่ชาวคืนเลยครับตอนนี้เกมเริ่มที่จะเปิดกันแล้วครับตอนนี้ใครพลาดนี่ก็ต้องระวังกันแล้วครับเอาแลกกันเอ้าเป็นซะอย่างนั้นครับ อยู่ๆก็มาสุดเลยครับหัวแรงๆนี่ไม่ลงครับแต่ดอกนี้นี่ดูครับเดี๋ยวดูว่าแอดดัมเตะไปที่จุดไหนครับดูขาซ้ายของแอดดัมครับโดนโอ้แต่เหมือนจะพลิกอะไรหรือเปล่านะอย่าไปโดนจุดสำคัญหรือเปล่าครับทิ้งตัวลงครับพ่ายน็อกมาเดียวที่3ครับก็เรียนว่าแอดดัมที่เด็ก99นะครับแจ้งเกิดครับชนะน็อกนี่ชาวสวิตยิมไปได้ในยกที่3